สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Among Trees กันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อเติมบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะทำทั้งหมดเลยนะครับอีก2ห้องใช่ไหมเราจะทำทั้งหมดเลยนะครับแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าห้องครัวต้องใช้อะไรบ้างนะครับใช้แผ่นไม้12ใช้น็อต4นะครับแล้วก็ใช้ขอนไม้อีก3นะครับเจ้าดิฟฟูดเนี่ยหรือว่าขอนไม้เนี่ยนะครับเราไปหาตรงริมลำธารนะครับมันจะอยู่แบบข้างๆริมฝั่งนะครับมันจะเกาะอยู่แถวนั้นนะครับไปหาดูได้นะครับเจ้าดิฟฟูดนะครับมาตื่นเต้น เรามาสร้างกันเลยดีกว่าคุกกิ้งรูมนี่คุณสามารถทำกับข้าวได้แล้วไปดูซิโอ้โหทุกคนแม่เรียบง่ายแต่ว่าดูน่าทำอะไรกินเหลือเกินเรามาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างคือเราต้องใส่ไปอย่างนี้เหรอใส่ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทำกับข้าวได้เลยอย่างนี้เหรอเฮ้ยจะเจ๋งเกินไปแล้วเดี๋ยวนะแต่ผมลองทำอันนี้ดูนะครับเจ้าเห็ดอันนี้มันกินดิบไม่ได้นะครับต้องปรุงอย่างเดียวเดี๋ยวผมลองทำอันนี้ดูนะคุกเลยแล้วก็ทำไงต่อต้องใส่ไฟด้วยเหรอโอ้ใส่ไฟเข้าไปอีกเฮ้ยได้แล้วไหนต้องชิมหน่อยสิไหนทุกคนมาดูดิโหกินเลยแล้วกันนะครับชื้บเฮ้ยเพิ่มเยอะอยู่เพิ่มเยอะอยู่ทุกคนมาเรามาดูคังกันนะครับมีอยู่4ชิ้นมีเห็ดตัวนี้ด้วยเอามาให้หมดเลยทุกคนเบอร์รี่ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเบอร์รี่ค่อยทำเอานี้ก่อนเอาลูกบีดก่อนนี่ลูกบีดสนใจลูกบีดมากหูเพิ่มค่าอาหารเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะใส่ไปทั้ง2อันดีไหมเฮ้ยอันเดียวก็พอเนาะนี่อันเดียวก็พอเดียวก็พออันนี้ก็ใส่ไม้เข้าไปนะครับมาขอดูหน่อยสิเพิ่มเยอะไหมชื้บโอ้โหทุกคนบีดของเรานะครับผลบีดเพิ่มค่าอาหารในเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้างั้นเราก็ทำอาหารกันเลยเสร็จแล้วตักรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าตัวของอันนี้ครับโกลเด้นเนี่ยเนาะเจ้าเห็ดทองเนี่ยคือถ้าเกิดเราใช้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะกันหนาวได้นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะกันหนาวได้กันพวกสถานะต่างๆพวกอุณหภูมิอะไรเงี้ยได้นะครับในการปรุงเสร็จแล้วนะเพราะว่าดูจากหลอดการป้องกันสถานะต่างๆเนี่ยเต็มเลยนะครับทุกคนกินแล้วเนี่ยน่าจะกับแก้หนาวได้นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะเอาเป็นเห็ดอันนี้แทนนะครับเห็ดจากรากต้นไม้จากโคนไม้เอาอันนี้แทนโอ้ยทุกคนกิ่งไม้หมดแล้วยังทำกับข้าวไม่เสร็จเลยเดี๋ยวกิ่งไม้เพิ่มก่อนทุกคนกิ่งไม้เพิ่มข้างนอกฝนก็ตกด้วยนะครับทุกคนเสร็จแล้วเก็บมาอาชื้บเรียบร้อยตอนนี้ได้ของกินมา3อันเลยนะทุกคนนี่แม่เรามีของกินแล้วรู้สึกดีอันนี้อะไรอ่ะกรีนเฮาส์ถ้าผมเข้าใจถูกรู้สึกว่าจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นโรงเรือนโอ้ยก่อนจะคิดออกเป็นโรงเรือนนะครับเอาไว้ปลูกต้นไม้ใช่ไหมกรีนเฮาส์น่าจะใช่นะใช้กาวปะใช้กาวใช้แผ่นเหล็กใช้แผ่นไม้นะครับโหยแล้วฝั่งนี้เป็นห้องน้ำนะครับทุกคนเฮ้ยเรามีห้องน้ำใช้นะทุกคนน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นห้องน้ำนะก็ใช้ไม้เยอะอยู่นะเนี่ยใช้ไม้อย่างเยอะเลยแล้วก็ใช้เห็ดด้วยแล้วก็ใช้เหมือนเป็นต้นหญ้าหรือต้นไม้อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็แต่ผมจะทำอันนี้ก่อนนะครับทุกคนทำเจ้าสตอเรจก่อนนะครับผมอยากมีช่องเก็บของเยอะๆนะผมจะเอาห้องเก็บของก่อนนะครับใช้ไม้28โอเคพวกตะปูเราน่าจะมีอยู่นะตะปูเรามีอยู่
แต่เราเก็บของพวกนี้ก่อนนะครับเอานี้ออกมาเดี๋ยวได้เวลาตัดไม้ทุกคนไปตัดไม้กันดีกว่าแต่ผมจะตัดแถวบ้านเรานี่แหละเนาะเอาให้มันโล่งๆหน่อยรู้สึกว่าจะตัดได้เป็นบางต้นนะครับต้นสูงๆแบบนี้ตัดได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นต้นแบบนี้ตัดไม่ได้นะครับต้นสูงๆแบบนี้ตัดได้ครับใช่ไหมเออนี่ไงตัดได้จริงด้วยตัดเลยทุกคนผมคิดว่าผมน่าจะได้ไม้ครบแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าไม้เราครบหรือยังนะเชิญไปดูดิไม้ครบแล้วทีนี้ก็ขาดตะปูอีกหนึ่งแล้วก็สายสลิงวะผมเรียกผิดเรียกถูกมาหลายรอบแล้วน่าจะเป็นสายสลิงนะทุกคนขาดสายสลิงอีก2นะครับน่าจะสายสลิงนะเดี๋ยวนะเอาอันนี้เก็บเอานี่มาแล้วก็เอาตะปูมาหนึ่งเชิญได้แล้วมั้งเนี่ยได้แล้วสร้างทันทีสร้างสโตเรจเอาไว้เก็บของเรียบร้อยโอ้โหเป็นชั้น2เลยเหรอโหสุดยอดหุ้ยกล่องเก็บของเพียบทุกคน3กล่อง4กล่องโอ้โหกล่องเก็บของเยอะมากดีเลยดีมากดีมากดีมากแต่ผมจะเก็บพวกเมล็ดไว้ในนี้ก่อนนะครับเยี่ยมไปเลยเฮ้ยตรงนี้มีที่ไปอีกอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นห้องเย็บผ้าเหรอเป็นห้องพวกทำชุดอะไรอย่างงี้ป่ะทุกคนตรงนี้เหมือนเป็นห้องทำชุดนะครับนี่นะห้องต่อไปนะครับโอ้โหจะสุดยอดเกินไปแล้วเกมนี้ขออนุญาตเซฟไว้แป๊บคือเกมนี้มันไม่มีออโต้เซฟนะทุกคนถ้าเกิดว่าเราจะออกเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องเซฟด้วยนะครับเซฟทุกครั้งเลยนะไม่งั้นนี่เดี๋ยวที่เราทำมาเนี่ยมันจะสูญเปล่านะทุกคนอันนี้เรื่องจริง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้อีกนะไอคลิปที่แล้วอ่ะผมว่าจะตกปลาใช่ไหมแต่คงต้องเป็นพาร์ทหน้าแล้วทุกคนเพราะว่าพาร์ทนี้ผมตัดไม้จนมือเปื่อยหมดแล้วอ่ะแต่วันนี้เราทำไอ้นี่กันดีกว่าทำแผนที่กันดีกว่าใช้เศษผ้ากับแบ็คเคอร์แรนต์นะครับอย่างละ2เศษผ้าอยู่ไหนเรามีแบ็คเคอร์แรนต์ใช่ไหมนี่ไงใช่แบ็คเคอร์แรนต์ป่ะนี่ไงแบ็คเคอร์แรนต์จริงด้วยไปสร้างแผนที่กันดีกว่าอยากรู้มากเย้คุณได้สร้างแผนที่เป็นที่เรียบร้อยให้กดตัว M ดูนะครับชึบโอ้โหแล้วเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเราน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดสีแดงตรงนี้นะครับไอ้ที่วงๆเนี่ยถ้าเกิดผมคิดไม่ผิดนะน่าจะเป็นจากไอ้ที่เราเก็บมาร์กแผนที่ได้อะตอนที่เราเปิดกล่องใช้ขวานเปิดกล่องในพาร์ทที่แล้วอะน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็เหมือนมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับตรงนี้ด้วยนะเหมือนมีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างนะครับนี่ไงเขาเขียนว่า Rich T นะครับRush T วะ Rush T Rush T อะไรหรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวพันหน้าเราไปดูกันดีกว่าว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะรวบยอดการตกปลาไปด้วยเลยเนาะในพันหน้านะครับแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับว่าไอ้ที่วงๆตรงนี้ไอ้ Rush T เนี่ยตรงนี้มันคืออะไรนะครับโอเคเฮ้ยหิวข้าวกินข้าวก่อนเรามาดูบ้านเราโอ้โหทุกคนดูบ้านเราดิโอ้เป็นไงโอ้โหบ้านยังสวยสุดยอดไปเลยโอ้โหกว่าจะทำได้ขนาดนี้ตัดไม้มากี่ชิ้นตัดต้นไม้มากี่ต้นโอ้โหบ้านสวยมากทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะทำโรงเรือนทำอะไรกันต่ออีกนะโอ้โหมีอะไรทำเยอะมากในเกมนี้บอกเลยแต่บ้านสวยจริงไปก็เอาไงดีทุกคนจบไปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะบ้านสวยมากเลยอะดูดิโอเคทุกคนก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับในวันนี้เราก็ทำอะไรหลายอย่างเลยเนาะทำห้องครัวทำห้องสตอเรจโหตัดไม้เหนื่อยมากเลยวันนี้ที่สำคัญนะครับเราได้ทำแผนที่ขึ้นมาแล้วแล้วก็
ได้แบบว่ามีมาร์กตรงนี้นะครับที่เราน่าจะต้องไปนะครับน่าจะต้องไปค้นหากันดูเนาะว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กันหน่อยนะครับถ้าเกิดใครอยากเป็นกำลังใจให้กันก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะเจอกันพาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ